ดราม่าป้ายสีส้มหน้าบ้านพี่โกโกสินราชกรมนะครับมันคืออะไรกันแน่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องงงและควรหาทางออกร่วมกันในชุมชนหรือในหมู่บ้านนะครับสำหรับดราม่าที่บังแดดบ้านของตัวเองได้กลายเป็นที่สะท้อนแสงรบกวนบ้านคนอื่นนะฮะล่าสุดนะครับพี่โกโกสินราชกรมโพสต์ป้ายสีส้มตระหง่านเลยนะครับตรงข้ามประตูหน้าบ้านของตนเองแล้วโพสต์ว่าเสียต้องการอะไรบอกกับบ้านผมหรอครับจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาถามว่ามันคือป้ายอะไรนะครับพี่โกก็ตอบว่าป้ายบ้านเสียทำเป็นที่บังแดดบ้านตัวเองแต่มาสะท้อนแสงบ้านคนอื่นนะครับจากนั้นแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ต้องปรึกษาทนายเพื่อเจรจาแล้วล่ะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ